สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่และเอฟซีทุกท่านพบกับพี่แอนดานะคะให้ชมดอกไม้สวยๆก่อน ค่ะวันนี้ดาจะมาแชร์นะคะค่ะเริ่มกันเลยนะคะค่ะก็คือว่าวันนี้ดาจะมาแชร์นะคะในเรื่องของบางท่านนะคะอาจจะพอถ้าเริ่มทำใหม่ๆค่ะอาจจะงงๆนิดนึงนะคะอย่างเมื่อก่อนดาก็ไม่ค่อยรู้นะคะก็ต้องเรียนรู้เยอะเหมือนกันว่าเราจะทราบได้อย่างไรนะคะว่าเพื่อนมาหาเรากี่ครั้งแล้วหรือว่าเป็นเพื่อนกันนานแค่ไหนหรือว่ามีการคอนแทคกันกี่วิดีโอนะคะมีการเช็คตรวจสอบง่ายๆเลยนะคะเราก็จะไปที่การแจ้งเตือนนะคะการแจ้งเตือนเนาะตรงนี้นะคะมาที่การแจ้งเตือนเขาก็จะมีโชว์มานะคะทีนี้เราก็จะไปที่วิดีโอล่าสุดของเรานะคะเขาจะมีรูปให้ดูนะคะว่าเขาแจ้งเตือนอะไรบ้างอันนี้จะเป็นแจ้งเตือนวิดีโอล่าสุดของเราตรงนี้ค่ะก็จะโปรเซสมาเลยนะคะถ้าเป็นในคอมพิวเตอร์ค่ะตัวนี้จะไม่ทราบนะคะเพราะว่าถ้าเราไปคลิกตรงโปรไฟล์ของเพื่อนก็จะไปที่ช่องของเขาเลยนะคะแต่ตรงที่โทรศัพท์นะคะก็จะเป็นเข้ามาที่ข้อความนะคะความคิดเห็นพอเราคลิกเขาจะมาที่ข้อความความคิดเห็นเราก็จะไปคลิกตรงนี้โปรไฟล์ของเพื่อนค่ะตอนนี้ก็จะเห็นเลยว่าเนี่ยค่ะคนนี้มาหาเรา51ความคิดเห็นล่าสุดมาความคิดเห็นไหนอย่างเงี้ยค่ะเราจะเห็นเลยนะคะคือก็จะเป็นง่ายๆนะคะที่อยากแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมอย่างพี่ท่านนี้เนี่ยค่ะก็จะเห็นเลยว่ามาหาเรา52ความคิดเห็นเนี่ยค่ะเป็นเพื่อนกันนานแล้วเนี่ยค่ะถ้าเป็นโทรศัพท์เนี่ยค่ะจะง่ายหน่อยตรงนี้นะคะถ้าเราไปที่โปรไฟล์แล้วเราก็เลื่อนมาที่ช่องของคุณนะคะช่องของคุณแล้วก็ถ้าวิดีโอไหนที่เราอยากจะชมล่าสุดนะคะเราก็กดที่วิดีโอล่าสุดของดานะคะแต่ว่าถ้าวิธีนี้มันจะเป็นการที่ว่าเราไปดูวิดีโออีกทีนึงนะคะเราก็จะกดไม่เล่นวิดีโอนะคะเดี๋ยวอาจจะมีปัญหานะเนี่ยค่ะเราก็จะกดมาที่ข้อความวิดีโอเดี๋ยวพอโฆษณาเสร็จเนี่ยค่ะเดี๋ยวดาก็จะกดหยุดไม่ให้เล่นเนี่ยค่ะก็จะขึ้นข้อความ166ข้อความใช่ไหมคะนี่ในส่วนของวิดีโอล่าสุดของดานะคะที่ดาโพสต์ไปวันก่อนแล้วก็จะมีข้อความความคิดเห็นเราไปกดตรงข้อความใช่ไหมคะเขาก็จะขึ้นมาก็จะมีธิดาปักหมุดไว้ช่องของเรานะคะโฮสต์ปักหมุดไว้แล้วก็จะมีหลายๆช่องด้านล่างที่คอมเมนต์เราก็จะเป็นอันนี้เดี๋ยวนะกดหยุดไว้ก่อนตึ๊บเราก็จะไปที่คนที่คอมเมนต์เนี่ยค่ะก็จะขึ้นเพื่อนคอมเมนต์แบบนี้ใช่ไหมคะเราก็ไปกดอยู่ตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะอย่างพี่ท่านนี้ค่ะก็มาหาเรา53ความคิดเห็นเรียบร้อยแล้วก็คือเยอะมากๆนะคะมาต่อเนื่องคือเหมือนเป็นเพื่อนกันนานแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีให้เห็นว่าคอมเมนต์ล่าสุดที่มาเนี่ยค่ะถ้าเป็นในโทรศัพท์ก็จะประมาณเนี้ยค่ะคือจะง่ายนิดนึงแต่ถ้าคอมพิวเตอร์พอเราไปกดตรงนี้ก็คือจะไปที่ช่องของเขาเลยนะคะก็อาจจะเดี๋ยวอาจจะไฮไลท์ตรงรูปนิดนึงอย่างวันนี้ค่ะคอมเมนต์ของดานะคะอย่างพี่ท่านนี้เนี่ยค่ะเขาจะขึ้นมาเลยว่าคอมเมนต์ล่าสุดบนช่องนี้เนี่ยค่ะ70คอมเมนต์แล้วก็ล่าสุดนี่คือคลิปไหนนะคะตรงนี้จะบอกหมดเลยนะคะอย่างบางคนก็บางคนเพื่อนมาเพื่อนอย่างถ้าเป็นเพื่อนนานๆนี่ก็คือจะทราบอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นใหม่ๆอย่างอันนี้เนี่ยค่ะถ้าพอเพื่อนเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็อาจจะแบบว่าลืมบ้างอะไรบ้างใช่ไหมคะอาจจะงงบ้างอะไรบ้างเนี้ยอย่างอันนี้เนี่ยค่ะ4คอมเมนต์อย่างเงี้ยค่ะ
เขาจะขึ้นมาเลยนะคะถ้าเป็นในโทรศัพท์นะคะอย่างถ้าคนใหม่ๆซึ่งบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่าเราไปเยี่ยมหรือยังอย่างนี้นะคะเราก็จะกดดูก็คือกดตรงรูปเลยตรงนี้ก็จะมีขึ้นเลยว่าเข้ามาเยี่ยมเรา4ครั้งแล้วนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ล่าสุดคอมเมนต์ไหนอย่างเงี้ยค่ะจะเห็นหมดเลยนะคะก็คือกดตรงรูปกดตรงโปรไฟล์ไอ้ที่เป็นรูปนะคะนี่เดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูอันนี้นะคะคนอันนี้อย่างคนนี้มาใหม่อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเห็นเลยว่าเข้ามาหาเรา2คลิปอย่างเงี้ยค่ะเราจะเห็นเลยนะคะอันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆนะคะก็อยากมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะอาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับบางท่านที่เริ่มทำนะคะเพื่อนใช่ไหมคะเราก็ไปคลิกตรงนี้คลิกไปที่โปรไฟล์ของเขาอันนี้เป็นสเต็ปง่ายๆที่ทุกคนทราบอยู่แล้วเพียงแต่ดาอยากมาแชร์ในเรื่องของเราจะทราบได้ยังไงว่าเขามาหาเรากี่ครั้งนะคะโอเคคลิปนี้ก็สั้นๆนะคะก็มีข่าวอัปเดตนะคะจาก YouTube นะคะถ้ายังไงเพื่อนๆลองไปเช็คข้อมูลกับอาจารย์เสกสรรปั้น YouTube ได้นะคะก็คือว่าถ้าท่านไหนค่ะยังไม่ได้ไปลงทะเบียนนะคะไม่ใช่ลงทะเบียนถ้าท่านไหนยังไม่ได้ไปที่ตั้งค่าความปลอดภัย2ชั้นนะคะจะไม่สามารถเข้าไปที่ YouTube Studio ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขที่ YouTube Studio ได้นะคะหมดเขตสิ้นเดือนนี้ค่ะถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะถ้ายังไงเข้าไปตรวจสอบกับอาจารย์เสกสรรอีกทีนึงค่ะลองเข้าไปเช็คข้อมูลที่เพจของอาจารย์เสกสรรนะคะเสกสรรปั้น YouTube อะค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมให้กำลังใจพี่กันดาโดยตลอดไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ